จ้าหน้าที่กองบรรณาการปกสเมืองไซหยาบุรีจับตัวเป้าหมายลักลอบค้าขายยาเสพติด1คนพร้อมด้วยของกลาง15หมัดเท่ากับ 30,000 เม็ดมาดำเนินคดีเจ้าหน้าที่หน่วยงานตำรวจสกัดกั้นและตันยาเสพติดแผนกตำรวจกองบรรณาการปกสเมืองไซหยาบุรีแขวงไซหยาบุรีได้รับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนบ่ดีลักลอบค้าขายยาเสพติดอยู่เทศบาลเมืองไซหยาบุรีดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังวิเศษเฉพาะลงติดตามกวดกาสามารถกักตัวเป้าหมายได้1คนคือนางปีบืออายุ19ปีอาชีพประชาชนอยู่บ้านเจียงตองเมืองปากถาแขวงบ่อแก้วพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน15หมัดเท่ากับ 30,000 เม็ดที่สุกเสื่องไว้ในแก๊สเครื่องผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ฆ่าให้การรับสารภาพว่ายาบ้าจำนวน 30,000 เม็ดซึ่งผ่านมาแม่นได้มีการผัวพันติดต่อซื้อขายนำบุคคลบ่ฮู้ชื่ออยู่ประเทศพม่าผ่านทาง Facebook เพื่อจะนำมาขายต่อให้กลุ่มแก๊งพรรคพวกที่ร่วมขบวนการเดียวกันอยู่แขวงไซยาบุรีโดยมีการติดต่อผัวพันซื้อขายกัน2ครั้งโดยครั้งทำอิฐระยะเดือนกุมภาปี2021เวลาประมาณ 9:00 น.ผู้เกี่ยวได้โทรสั่งยาบ้าจำนวน1หมัดในราคา 4,500 บาทสกุลเงินไทยฮอดเวลาประมาณ 16:00 น.ผู้เกี่ยวได้นัดส่งยาบ้าให้กันอยู่เขตป่าระหว่างชายแดนลาวไทยภายหลังได้ยาบ้ามาแล้วได้นำเอาไปซุกเสื่องไว้ในเที่ยงให้ของผู้เกี่ยวเพื่อเกี่ยมจัดส่งให้ลูกค้าหลังจากนั้นผู้เกี่ยวได้ติดต่อ5พรรคพวกเดียวกันอยู่แขวงไซยาบุรีเพื่อนำส่งยาบ้า1หมัดในราคา 6,000 บาทภายหลังตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางปีบือได้นำเอายาบ้าซาแกตแล้วก็เดินทางจากบ้านเจียงตองไปส่งให้ลูกค้าอยู่เมืองไซยาบุรีแขวงไซยาบุรีในครั้งที่2วันที่24เดือนมีนาคมปี2021นางปีบือได้สั่งซื้อยาบ้านำบุคคลผู้เก่าอยู่ประเทศพม่าตื่มอีก15หมัดเท่ากับ 30,000 เม็ดในราคา 67,500 บาทสกุลเงินไทยภายหลังได้ยาบ้ามาแล้วก็ได้นำเอาไปซุกเสื่องไว้เที่ยงให้คือเก่าฮอดเวลาประมาณ 6:00 นาทีของวันที่25เดือนมีนาคมปี2021ผู้เกี่ยวได้เดินทางจากเมืองคอบเวลาประมาณ 15:00 ของวันเดียวกันก็เดินทางฮอดคิวรถเมืองไซยาบุรีซึ่งกำลังจะนำเอายาบ้าไปส่งให้ลูกค้าแต่ก่อไปบลอดถึกเจ้าหน้าที่หน่วยงานตำรวจสกัดกันและตันยาเสพติดพันเอกตำรวจกองบังคับการปกสเมืองไซยาบุรีกวดคนและกักตัวพร้อมยึดของกลางยาบ้าจำนวน15หมัดเท่ากับ 30,000 เม็ดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย